ินผ่านมองคนไม่รู้จักวนเวียนและเป็นดูไปก็รู้สึกอย่างเคยเหมือนเคยลองมองผ่านความทรงจำที่มีอยู่คงมีเพียงฉันคนหนึ่งคนเดียวที่รู้จักอย่างเดิมวันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่านใครคนหนึ่งทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมายคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหนเธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไปก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะคู่กันเดินผ่านเพียงคนไม่รู้จักทำวันที่เป็นอยู่เปลี่ยนไปจากเดิมวันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่านจนใครคนหนึ่งทำเวลาฉันความหมายคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหนเธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไม่รู้ไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะคู่กันใครคนหนึ่งทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมายคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหนเธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไปก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะคู่กันสวัสดีค่ะผมชัดครับหมูอ้วนค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการไดโนซอร์รายการที่จะมาให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์โลกดึกดำบรรพ์นั่นก็คือไดโนเสาร์นั่นเองค่ะงั้นเราก็ไปทำความรู้จักกับเจ้าไดโนเสาร์แต่ละชนิดกันเลยดีไหมครับหมูอ้วนเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าที่มาที่ไปของไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นยังไงและที่มาที่ไปของไดโนเสาร์เนี่ยมันมายังไงเลยครับหมูรู้กันไหมคะ
ว่ามนุษย์เราเนี่ยค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของเจ้าไดโนเสาร์มาเป็นพันๆปีแล้วโดยชาวจีนนะคะจะเรียกมันว่ามังกรนั่นเองส่วนชาวยุโรปก็เชื่อว่านี่เป็นสิ่งหลงเหลือของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปครั้งเมื่อครั้งที่เกิดน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ในคัมภีร์ของศาสนาค่ะและจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1822นะครับคุณกิเดียนแมนเทลนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษได้ค้นพบซากไดโนเสาร์ชนิดแรกของโลกและถูกตั้งชื่อว่าอีโกโนดอนครับเนื่องจากซากนี้มีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกของตัวอีโกน่าในปัจจุบันนั่นเองจากนั้นในปีคริสตศักราช1842คุณเซอร์ริชาร์ดโอเว่นเห็นว่าซากดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบมีลักษณะหลายอย่างรวมกันจึงได้บัญญัติคำว่าไดโนเสาร์ขึ้นเพื่อจัดให้สัตว์เหล่านี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะแล้วเราก็ได้รู้ที่มาที่ไปของเจ้าไดโนเสาร์กันแล้วนะครับต่อไปเราก็มาทำความรู้จักกับไดโนเสาร์แต่ละชนิดกันซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นๆกับหน้าตาของไดโนเสาร์เนี่ยในหนังบ้างแล้วนะครับส่วนเจ้าไดโนเสาร์นี้จะเป็นตัวอะไรนั้นหมูอ้วนอยากให้เพื่อนๆลองคิดกันเล่นๆดูก่อนนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยไดโนเสาร์ที่เราจำได้อยู่ในหนังดังๆเรื่องไหนบ้างโอเคงั้นไปดูมิวสิกวิดีโอกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันต่อช่วงหน้าครับฉันตื่นขึ้นในความเป็นจริงที่ภาพทุกสิ่งไม่เหมือนเคยมาก่อนฉันปราศจากความทรงจำสิ่งที่เหลือเป็นเพียงภาพฝันอยากจดจำเมื่อความเป็นจริงและความฝันนั้นยากพอกันที่จะทำความเข้าใจเมื่อการมีเธอและฉันนั้นยากพอกันที่จะเลิกหรือจดจำฉันอยู่ตรงนี้ฉันและเธอไThank you.
กลับมาพบกับพวกเราในรายการไดโนเสาร์เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆพอจะนึกออกกันบ้างหรือยังครับว่าไดโนเสาร์ตัวไหนบ้างที่เรายังพอจำมันได้ค่ะส่วนไดโนเสาร์ตัวแรกที่เราจะแนะนำให้เพื่อนรู้จักเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะเป็นพระเอกของเรื่องเลยครับใช่แล้วค่ะแต่มุ้ยเชื่อนะคะว่าพอได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆทุกคนจะต้องร้องอ๋อกันแน่ๆโอเคอย่างนั้นเราไปชมกันก่อนดีกว่าA visitor. Things like that eat things like us as snacks. Oh no, too many of Discover a world that you've only imagined. Hey! Watch it! Here's your girlfriend. What you need is a little help from the love monkey. Walt Disney Pictures presents A Story of Courage, Friendship, Loyalty, Gotta get up. And Hope. Stand together! Dinosaur, rated PG. ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าต้องร้องออกกันแน่ๆและภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า Dinosaurs ค่ะโดยตัวเอกของเรื่องก็คือไดโนเสาร์พันธุ์อีกูรดอนครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชอยู่ในปลายยุคจูราสสิกและต้นยุคครีเทเชียสหรือประมาณ135ถึง110ล้านปีมาแล้วพบในพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ทวีปยุโรปไปจนถึงตอนเหนือของทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกครับลำตัวของมันเนี่ยยาวกว่า10เมตรและเมื่อยืดตัวขึ้นจะมีความสูง5เมตรหนัก 4-5 ตันเลยนะสันนิษฐานว่าอีกูโนดอนเนี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ขาทั้ง4ขาแต่ก็อาจสามารถเดินได้โดยใช้ขาเพียง2ขาเท่านั้นครับค่ะและไดโนเสาร์ตัวต่อไปนะคะคือวายร้ายของเรื่องเลยนั่นก็คือคาร์โดทอรัสค่ะเจ้าคาร์โนทอรัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อค้นพบที่อาร์เจนตินาขนาดประมาณ 7.5 เมตรอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายเมื่อประมาณ 75-80 ล้านปีมาแล้วและมีเขาอยู่บนหัว2เขาเป็นลักษณะที่พิเศษของมันส่วนชื่อคาร์โนทอรัสเนี่ยก็มีความหมายว่ากิ้งก่ากระทิงค่ะทำไมต้องเป็นกิ้งก่ากระทิงครับหมูอ้วนก็เนื่องจากผิวหนังของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับกิ้งก่าคาเมเลียนซึ่งสามารถเปลี่ยนสีผิวตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้เพื่อประโยชน์ในการพรางตัวขณะออกล่าเหยื่อไงล่ะครับผมและไดโนเสาร์ตัวต่อไปนะครับโอ๊ยเดี๋ยวก่อนชาร์จไม่คิดจะพักกันหน่อยหรอไปชม MV กันก่อนดีกว่าแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมารู้จักกับไดโนเสาร์กันต่อดีมั้ยคะโอเคโอเคงั้นเราพักกันก่อนแล้วมาชมกันต่อช่วงหน้าครับผมเพราะเธอทำให้ดอกไม้บานแม้ในคืนเดียวดายเพราะเธอที่เข้าใจเห็นในความสำคัญทำให้ฉันมีวันนี้เพราะเธอรักจึงดูงดงามเหมือนที่มันควรเป็นเพ
พราะรักเพียงคำเดียวทำให้ฉันเข้าใจรับรู้ในสิ่งที่เป็นเพิ่งจะได้รู้ความจริงว่าความรักแท้คืออะไรเพิ่งจะได้รู้จริงๆว่าความรักคือการให้ไปให้เธอให้เธอเพราะเธอทำให้คนสีดำฝันจะเป็นคนดีเพราะรักที่ฉันมีฉันชอบฉันวันนี้มากกว่าฉันเมื่อวันวานเพิ่งจะได้รู้ความจริงว่าความรักแท้คือเพิ่งจะได้รู้จริงๆว่าความรักคือการให้ไปให้เธอให้เธอเพราะเธอทำให้คนสีดำฝันจะเป็นคนดีเพราะรักที่ฉันมีฉันชอบฉันวันนี้มากกว่าฉันเมื่อวันวานเพราะรักที่ฉันมีฉันชอบฉันวันนี้มากกว่าฉันเมื่อวันวานเป็นไงบ้างคะยังพอจำไดโนเสาร์2ตัวแรกกันได้ไหมเอ่ยโอเคครับงั้นเรามาทวนความจำมันก่อนดีกว่าตัวแรกคือโอ้ว่าแต่คือตัวอะไรอ่ะเอ้าจำไม่ได้เองสิงั้นล้อเล่นไดโนเสาร์ตัวแรกนะคะคือพันอีกัวโนดอนและตัวที่2คือเจ้าวายร้ายคาโนทอรัสค่ะแหมทำไมจะจำไม่ได้ล่ะคะโอเคโอเคเชื่อละเชื่อละแล้วไดโนเสาร์ตัวต่อไปเป็นพันอะไรครับหมูอ้วนมันคือไดโนเสาร์พันสไตลาโคซอรัสหมายถึงกิ้งก่าหัวแหลมเป็นไดโนเสาร์กินพืชอยู่ในยุคครีเทเชียสหรือเมื่อประมาณ 76-75 ล้านปีมาแล้วและที่ถูกเรียกว่ากิ้งก่าหัวแหลมก็เพราะมันมีเขา 4-6 เขายื่นออกมาจากแผงคอนึกออกปะไม่ออกอ่ะแล้วมันก็ยังมีเขาที่มีขนาดเล็กออกมาบริเวณแก้มแต่ละข้างและมีเขาเดียวยื่นออกมาเหนือจมูกซึ่งน่าจะมีความยาว60เซนติเมตรและกว้าง15เซนติเมตรครับส่วนหน้าที่ของเขาและแผงคอนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันเป็นที่แน่นอนว่ามีไว้เพื่ออะไรกันแน่ครับค่ะและเจ้าสไตลาโคซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่มีลักษณะค่อนข้างใหญ่โดยมีความยาวถึง 5.5 เมตรและหนักเกือบ3ตันเมื่อมันยืนจะมีความสูงถึง 1.8 เมตรเลยสไตลาโคซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงและเดินทางกันเป็นกลุ่มใหญ่ครับส่วนรูปร่างของมันนั้นคือมีลำตัวที่ค่อนข้างใหญ่มีขาสั้น4ขามีหางสั้นและมันมีจะงอยปากและแก้มแบนเราจึงบอกได้ว่าอาหารของมันคือพืชซึ่งก็เหมือนกับไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์อื่นนั่นเองครับค่ะและนี่ก็เป็นไดโนเสาร์ที่เรายกตัวอย่างมาจากภาพยนตร์เรื่องไดโนซอร์สค่ะและภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยเชยสุดๆเลยนะหมูโอ้โหรู้เลยว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับหมูวันว่าแต่คือเรื่องอะไรอ่ะเราก็คิดว่าจะรู้มันก็คือเรื่องจูราสสิคพาร์คของพ่วงกับสตีเวนสปีลเบิร์กไงล่ะจำได้หรือยังอ๋อที่มีไดโนเสาร์ตัวโหดตัวใหญ่ๆกับตัวเล็กๆใช่ปะใช่แล้วครับและนั่นก็คือทีเร็กซ์กับแรปเตอร์นั่นเองงั้นเรารีบไปดูตัวอย่างภาพยนตร์กันเลยดีกว่าค่ะ I own an island off the coast of Costa Rica and I spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve What kind of park is thisMade living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet. It's a dinosaur. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place.
not open next year. That is if the lawyers don't kill me first. What species is it? It's a velociraptor. The park will open with the basic tour you're about to take. Don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen. You wield it like a kid that's found his dad's gun. These are aggressive living things that have no idea what century they're in, and they'll defend themselves violently if necessary. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution, have just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea what to expect? Hey, what'd I touch? You didn't touch anything. We stopped. Anybody hear that? It's an impact tremor is what it is. Maybe it's the power trying to come back on. What the hell? What the hell? What the hell? Fences are failing all over the park. Are you hearing this? The shutdown must have turned off all our fences. I'm fairly alarmed here. Hold on to your butt. Oh, no. Call the mainland. Tell them to send the damn helicopters. Alan! I can't get Jurassic Park back online. Yeah, that's nice. Gotta go. Come on. We gotta get out of here. The only thing that matters now are the people we left. Which is just a delay. That's all it is. All major theme parks have delays. Yeah, but John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. When we have control. You never have control. That's the illusion. I hate being right all the time. เป็นยังไงกันบ้างครับพอจะจำเจ้าตัวร้ายอย่างเจ้าทีเร็กซ์และเจ้าแรปเตอร์มากขึ้นหรือเปล่าและไดโนเสาร์ตัวแรกนะคะคือชัดว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาต่อในช่วงหน้าโอ้ก็ได้ทำไมอยากฟังเรื่องของเจ้าทีเร็กซ์กับเจ้าแรปเตอร์แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเจ้าสองตัวนี้นะเราจำได้ว่ามันดังมากๆเลยโอเคงั้นเรารีบไปพักเบรกกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับไปเอง
กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับค่ะงั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าโอ้ยรีมเนี่ยเอาก็อยากบอกแล้วว่าเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีอ่ะงั้นเอาตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนดีกว่าแล้วตัวไหนมันใหญ่สุดอ่ะตัวที่ใหญ่ๆไงเอาตัวที่ใหญ่ๆอ่ะไดโนเสาร์ตัวแรกนะคะคือยักษ์ใหญ่แห่งยุคเลยพอจะนึกภาพของมันออกกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะนั่นก็คือพันแบรคิโอซอรัสครับผมหรือก็คือกิ้งก่าท่อนแขนครับลำตัวเนี่ยยาวถึง30เมตรสูง 13-14 เมตรหนัก78ตันหรือเท่ากับช้างแอฟริกัน15เชือกเลยนะโอ้โหใหญ่มากๆและแบรคิโอซอรัสอาศัยอยู่ในยุคจูเล็กซิกหรือ200ถึง130ล้านปีก่อนค่ะลักษณะเด่นของแบคิโอซอรัสที่ต่างจากซอโรพอดอื่นหรือไดโนเสาร์คอยาวพันธุ์อื่นๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีคอใหญ่อย่างน้อย5เมตรค่ะยาวมากๆนั่นก็คือบริเวณจมูกบนกระหม่อมนะฮะจะมีโหนกยื่นขึ้นมาชัดเจนหางสั้นและไม่มีปลายแส้มีขาหน้าที่ยาวกว่าขาหลังทำให้ตัวเนี่ยลาดลงแบบยีราฟครับค่ะจึงส่วนผลให้ส่วนคอของมันเนี่ยตั้งชันสูงทำให้สามารถหาใบไม้บนยอดสูงได้ดีกว่าพวกอื่นและมีประโยชน์ในการมองเห็นไดโนเสาร์กินเนื้อจากที่ไกลๆนั่นเองค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยแต่ตัวต่อไปเนี่ยต้องไม่มีใครไม่รู้จักแน่ๆเพราะมันเป็นนักล่าที่โด่งดังเหมือนกันโอ้โหรู้เลยว่าตัวอะไรและมันก็คือไทแรนโนซอรัสหรือทีเร็กซ์นั่นเองค่ะและคำว่าเร็กซ์เนี่ยแปลว่าราชานะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่อาศัยอยู่ยุคครีเทเชียสตอนปลายหรือประมาณ 68-65 ล้านปีมาแล้วและทีเร็กซ์นะครับยังใช้ขาเดินเพียง2ขามีกระโหลกศีรษะที่ใหญ่และเพื่อสร้างความสมดุลมันจึงมีหางที่มีน้ำหนักมากมีขาหลังที่ใหญ่และทรงพลังนะฮะแต่กลับมีขาหน้าที่เล็กมีแค่2กรงเล็บถึงแม้ว่าจะมีไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าทีเร็กซ์เนี่ยแต่มันก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นพิภพวัดความยาวได้ถึง13เมตรสูง4เมตรจากพื้นถึงสะโพกและอาจหนักถึง 6.8 ตันเลยนะและมันไม่ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park เท่านั้นนะคะเพราะมันยังปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Night at the Museum เช่นกันค่ะอ๋อไอตัวที่ชอบเล่นกระดูกใช่ปะใช่แล้วค่ะตัวนั้นแหละคือเจ้าทีเร็กซ์นั่นเองและตัวสุดท้ายคือพันอะไรครับหมูอ้วนบายให้ไม่ให้ไม่เอาในเกงใจไม่ดีละเกงใจหรือยังหรือยังอ๋อนั่นก็คือพันเวโรซีแรปเตอร์หรือแรปเตอร์ครับผมเอาในเกงใจไม่ดีละเกงพอและเวโรซีแรปเตอร์หรือเจ้าแรปเตอร์เนี่ยเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ฉลาดและว่องไวมีการออกล่าเหยื่อเป็นกลุ่มเหมือนหมาป่าเลยอะอาวุธของมันก็คือเล็บเท้าที่แหลมคมเหมือนกับใบมีดที่พับเก็บได้และฟันที่คมกริบเป็นไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกในช่วงประมาณ 83-70 ล้านปีก่อนในยุคครีเทเชียสตอนปลายโดยคำว่าแรปเตอร์เนี่ยหมายถึงนกล่าเหยื่อครับผมค่ะและในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คก็ทำให้มันโด่งดังมากๆแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาบอกกันนะคะว่าขนาดของเจ้าแรปเตอร์เนี่ยต่างจากความเป็นจริงอย่างมากเพราะขนาดจริงๆของมันเนี่ยเท่ากับไก่หนึ่งตัวเท่านั้นเองและมันก็ไม่ได้ร้ายกาจเหมือนในภาพยนตร์ด้วยค่ะเป็นไงกันครับสำหรับไดโนเสาร์ที่เราแนะนำกันไปวันนี้หมูอ้อนชอบตัวไหนที่สุดเอ่ยชอบตัวไหนชอบไบคิโอซอรัสค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากๆแล้วชัดอะชอบตัวไหนชัดอะชอบแรปเตอร์นะพอได้รู้ว่าความจริงแล้วอะเนี่ยมันไม่ได้ตัวใหญ่อย่างที่เราเห็นในหนังเลยและก็ไม่ได้ร้ายกาจเลยเนี่ยก็เหมือนคำกล่าวที่ว่านะคะว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่หนังบอกค่ะแล้วเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างครับถ้ามีอยู่ในใจแล้วก็อย่าลืมกลับไปดูภาพยนตร์เหล่านี้กันอีกสักรอบจะได้รู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปเป็นตอนเด็กเวลาที่พวกเราเนี่ยมีจินตนาการหลุดโลกสุดๆไปเลยยังไงล่ะแต่อย่าลืมกันนะคะว่าทุกสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์เนี่ยเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากจินตนาการทั้งนั้นค่ะก็ต้องขอบคุณไดโนเสาร์ทุกตัวเลยนะเนี่ยใช่และสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะฮะงั้นพวกเราลากันไปด้วยเพลงสุดท้ายเลยดีไหมโหหมดเวลาแล้วหรอหน้าก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับมามาอ้วนสวัสดีพร้อมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะMy love.
สำคัญ